สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งประเด็นที่สำคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือการบุกแต่ละรอบของกองทัพรัสเซียนั้นพวกเขาสูญเสียอย่างหนักมากถึง 80% นอกจากนี้ทางการของยูเครนก็ยังได้โจมตีฐานใหญ่ของรัสเซียในภูมิภาคเคอร์ซอนจนกระจายส่วนรายละเอียดในเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับการรบกันในปัจจุบันนี้กองทัพรัสเซียได้เพิ่มการโจมตีรอบๆเมืองอัฟดีอีฟกาขึ้นเป็นอย่างมากแม้ว่าพวกเขาจะสูญเสียอย่างหนักก็ตามนายกเทศมนตรีวาตาลีบาลาแบดกล่าวกับสถานีโทรทัศน์แห่งชาติว่าสถานการณ์การรบในพื้นที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและดุเดือดกองทัพรัสเซียกำลังใช้รถหุ้มเกราะรถถังเพื่อมุ่งเป้าหมายไปที่เขตอุตสาหกรรมและโจมตีตำแหน่งต่างๆในเมืองตลอดเวลาเพื่อที่จะพยายามยึดพื้นที่ดังกล่าวให้ได้โดยก่อนที่จะเกิดสงครามเมืองอัฟดีอิฟกามีประชากรอยู่ประมาณ 30,000 คนซึ่งในตอนนี้ก็เหลือเพียง 1,400 กว่าคนเท่านั้นที่ยังไม่ได้ย้ายออกไปไหนครับซึ่งนี่มันก็คือภาพจากสนามรบจริงที่เมืองอัฟดีอีฟกานะครับคุณผู้ชมลักษณะการรบนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกองทัพรัสเซียก็มักจะส่งทั้งยานเกราะรถถังเพื่อที่จะเข้าไปพยายามยึดฐานที่มั่นของกองทัพยูเครนแต่ก็นั่นล่ะครับก็ถูกทางการของยูเครนใช้ปืนใหญ่สนามยิงโจมตีจนทำให้ขบวนรถถังยานเกราะของทางรัสเซียนั้นไม่ประสบผลสำเร็จในการรุกและในการโจมตีครั้งนี้ก็มียานเกราะอย่างน้อยๆของกองทัพรัสเซียจำนวน3คันพังเสียหายนะครับทั้งนี้จากรายงานของสื่อต่างชาติก็ได้กล่าวว่ากองทัพรัสเซียนั้นมักจะสูญเสียไปมากถึง 80% สำหรับการรุกในแต่ละรอบครับถือว่าเป็นยอดการสูญเสียที่มากเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการเติมกำลังพลเข้ามานั้นทางกองทัพรัสเซียก็คงไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะว่าพวกเขาหาคนมาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาส่วนแอดมินก็ไม่เข้าใจนะครับว่ารัสเซียนั้นจะส่งคนเข้ามาตายเพิ่มทำไมไม่ว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะส่งคนมามากแค่ไหนพวกเขาก็ไม่สามารถยึดฐานที่มั่นของกองทัพยูเครนได้และก็ต้องล่าถอยกลับไปทุกครั้งในพื้นที่ของอัฟดีอีฟกาครับส่วนวิดีโอเมื่อสักครู่ก็เป็นการทำลายปืนใหญ่อัตราจรของทางรัสเซียนะครับซึ่งรัสเซียนั้นก็ได้พรางอาวุธเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้รอดพ้นไปจากสายตายูเครนและก็ต้องถูกทำลายไปครับส่วนการรบกันในพื้นที่เมืองบักมุนนั้นก็ยังคงมีการต่อสู้กันอย่างหนักเช่นเดิมนะครับโดยเฉพาะการรบกันในบริเวณของสนามพอนั้นต้องบอกว่าทั้งสองฝ่ายได้รบกันแบบประจันหน้าเลยโดยทางการของยูเครนนั้นพวกเขาก็มักจะยิงปืนใหญ่สนามและใช้งานรถถังยิงเข้าไปยังแนวต้นไม้ก่อนที่จะส่งฐานราบยานเกราะเข้าไปเคลียร์พื้นที่งานลักษณะนี้ถือว่าเป็นงานที่อันตรายมากนะครับส่วนทางฝั่งของรัสเซียเองก็มีส่วนเช่นกันแอดมินเคยเห็นฐานของทางรัสเซียนั้นใช้จรวดต่อต้านรถถังยิงพลลาดตระเวนของฐานยูเครนครับซึ่งก็ทำให้ยูเครนสูญเสียเช่นกันแต่ว่าทางการของยูเครนก็เอาคืนโดยการใช้งานโดรนแบบ FPV ตามไล่ล่ารถมอเตอร์ไซค์ของทางรัสเซียซึ่งก็เป็นการยิงกันไปยิงกันมานั่นแหละครับทหารของยูเครนได้กล่าวว่าหากต้องการเอาชีวิตรอดจากโดรน FPV จำเป็นต้องขับรถให้ไวกว่า140กิโลเมตรนะครับเพราะว่าโดรนแบบ FPV ส่วนมากนั้นก็จะสามารถบินได้ด้วยที่ความเร็วประมาณ138กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็ถือว่าต้องขับรถเร็วมากๆเลยครับต่อมาการรบกันที่เคอร์ซอนนั้นมีข่าวว่ากองทัพยูเครนสามารถตรวจพบฐานประชาการของทางรัสเซียได้หลังจากนั้นทางการของยูเครนจึงได้ใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องเข้ายิงโจมตีอาคารดังกล่าวจนทำให้กองทัพรัสเซียนั้นสูญเสียหนักเช่นกันครับอันนี้ถ้าเราดูรอบๆเราจะเห็นรถทางทหารของทางรัสเซียจอดอยู่รอบอาคารครับดังนั้นการโจมตีของทางยูเครนก็น่าที่จะไม่ผิดเป้าหมายอย่างแน่นอนและจากสภาพของอาคารนั้นกองทัพรัสเซียก็น่าจะสูญเสียเยอะไปเหมือนกันครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่18พฤศจิกายนทหารราบก็เสียชีวิตไป620นายรถถัง7คันยานเกราะ9คันรถขนส่งทางการทหาร14คันปืนใหญ่สนาม14กระบอกโดรน17ลำ
ระบบจรวดไหลลำกล้อง1ระบบและระบบป้องกันพลังอากาศอีก1ระบบครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีรายงานว่าทางการของยูเครนได้สกัดกั้นโดรนของรัสเซียตกไปจำนวน9ลำใน10ลำเมื่อคืนที่ผ่านมาเหนือภูมิภาคไมโครเลฟและโอเดสซาทางตอนใต้ซึ่งกองทัพรัสเซียได้เพิ่มการโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานทางธัญพืชของยูเครนซึ่งรวมถึงท่าเรือหลักที่โอเดสซาด้วยครับอันนี้ทางการรัสเซียเขาก็พยายามที่จะตัดทางด้านเศรษฐกิจของทางยูเครนออกไปนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งนี้มันก็ได้ทำให้ชาวแอฟริกานั้นต้องประสบกับปัญหาราคาธัญพืชที่มันแพงขึ้นเพราะว่าไม่ได้ขนส่งไปจากทางการของยูเครนนั่นเองส่วนนักบุญรัสเซียนั้นตอนนี้ก็ได้ขนส่งธัญพืชฟรีไปให้กับประเทศเหล่านี้เพื่อเป็นการชดเชยแต่แอดมินก็ไม่มั่นใจว่าพวกเขานั้นจะส่งไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วมันจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้จริงๆหรือไม่ส่วนข่าวต่อมาเดี๋ยวเราไปดูความช่วยเหลือทางด้านการอาหารของจีนแก่ประเทศรัสเซียกันต่อนะครับโดยในปัจจุบันนี้เราจะได้เห็นรถลาดตระเวนขนาดเล็กของจีนเดินทางเข้าไปรบในยูเครนแล้วซึ่งก็ใช้งานโดยรัสเซียนั่นเองจีนนั้นจริงๆแล้วก็ถือได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของรัสเซียนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นซื้อน้ำมันของรัสเซียเยอะมากนอกจากนี้ก็ยังได้ส่งอุปกรณ์ทางการทหารบางอย่างให้กับกองทัพรัสเซียทำการรุกรานประเทศยูเครนอีกด้วยซึ่งเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีอุปกรณ์ทางการทหารชนิดอื่นเดินทางเข้ามาอีกหรือไม่แต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มเข้ามาแล้วครับหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเข้ามานานแล้วก็ได้ครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพการทำลายระบบป้องกันพลังอากาศแบบทอ M2 ของทางรัสเซียกันครับโดยทางการของยูเครนนั้นได้ตรวจพบพวกมันกำลังเคลื่อนไหวในบริเวณแนวหน้าของพื้นที่การรบทั้งนี้ก็คาดว่ากองทัพรัสเซียนั้นน่าจะนำอาวุธชนิดนี้มาดักสอยเครื่องบินรบของทางยูเครนอย่างมิก29หรือว่าซู25นะครับอย่างไรก็ตามทางการของยูเครนนั้นก็สามารถตรวจพบพวกมันได้ก่อนแล้วก็ได้ใช้นะครับโดนกามิกาเซ่เข้าทำลายพวกมันจนทำให้ระบบป้องกันพลังอากาศของทางรัสเซียดังกล่าวเกิดการระเบิดเสียหายขึ้นครับและนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากกันแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทม์มิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ